ตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่แบตเตอรี่พาร์คนะคะเรากำลังรอเรือที่จะไปเกาะฟิจิกันนะคะจะเป็นRiverting Cruise ก็เพื่อนๆถ้าจะมาแนะนำว่าให้จองออนไลน์แล้วก็ให้เผื่อเวลาสักนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีการตรวจเช็คค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกับว่าเรากำลังจะย้ายไปอีกประเทศนึงแล้วก็เราจะตามไปดูกันว่าสีผิวของเราหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าได้ข่าวว่ามีการทำศัลยกรรมมาทั้งใหม่เลยตามไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่บนไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่บนเรือ Miss Ellis Island ก็เราได้ขึ้นที่สุดแรกเลยดีมากเดี๋ยวเราจะไปชมพื้นที่เสรีภาพใกล้ๆกันนะคะอีกนิดเดียวประมาณ20นาทีจ้าวันนี้แดดดีมากอากาศก็ดีนะคะน้ำทะเลใสกิ๊กเลยดูนะคะเทพีศิลปภาพของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์นะอยู่เป็นเกาะนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นเกาะกันตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะลิเบอร์ตี้แล้วนะคะภาพหลักเราก็จะคือเทพีศิลปภาพดำขึ้นดำขึ้นเพราะว่าตากแดดใช่ไหมคะกินกันแดดใช่และด้านหน้าของดิสนีย์บันทึกนะคะก็จะเป็นใต้น้ำแล้วก็สามารถมองเห็นวิวแมนฮัตตันได้นะคะตึกสูงๆที่เห็นอยู่นะคะเป็นตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้มันตึกที่สูงที่สุดว่าเขามาเดินข้างตึกหนึ่งที่สูงแข่งกันแต่ว่าเจมบอกว่าฉันไม่ยอมค่ะฉันก็จะสร้างต่อแล้วก็ทางฝั่งอันพูดใช่ไหมคะคือเกาะตึกก็ได้หายไปนะคะแล้วกลายเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นสวนสาธารณะแทนว่าก็จะเป็นแบบว่าคือนะคะแต่ว่าที่สุดตึกนึงก็มีสองตึกแค่ตึกนี้ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นสองห้องไปตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือ Stock Exchange ที่นิวยอร์กแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Wall Street ด้วยก็จะเป็นศูนย์กลางการเงินของที่สหรัฐอเมริกาเลยความการงานสร้างมากคนก็จะต้องมาที่นี่นะคะว่าเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมการเงินทั้งหมดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงที่ห้างที่ชื่อว่า Century 21ค่ะซึ่งเป็นห้างที่ดังกว่าห้างกองแดงเป็นห้างที่เหมือนกับว่าเป็นของลดราคาค่ะสรุปว่าเราต้องมาตอนนี้ก็อยู่ราคาเหมือนกันแล้วในบริเวณแมนฮัตตันตรงเนี้ยก็จะมีร้านขายของช็อปต่างๆมากมายตอนนี้เราอยู่ที่เฟอร์รี่นะคะจะมีเรือข้ามฟากอันนี้นั่งฟรีค่ะเรือลำใหญ่มากออกครึ่งชั่วโมงคือต้องรีบมาเพราะว่าไม่งั้นเรือก็ออกเลยตอนเป็นช่วงฝาที่ตกดินกันเราเลือกมาช่วงนี้เลยข้างหลังเรือเห็นวิวแมนตันสวยงามของเราข้างหลังเป็นรูปที่ดีก็แมนฮัตตันบริดจ์ถัดไปนะคะโอเคค่ะมาอีกแล้วค่ะสวยมากเกาะที่อยู่ด้านหลังนี้ค่ะก็คือเกาะเชเวอร์นะคะเป็นเกาะที่ประชาชนอยู่กันแต่ว่าจะสู้แมนฮัตตันได้จะดีกว่าแต่ว่าเนี่ยชาวโลโก้ที่โพสต์ที่คนที่เนี่ยเขาก็จะอาศัยเรือแฟรี่ที่เดินทางไป
ที่2 3เนี่ยถ้าเราเก็บภาพเรือออกทันทีนะคนนี้เนี่ยตกเวลามากนะคะคือจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่ที่เขาเดินทางตอนนี้นะคะก็พอเราข้ามมาที่เกาะเรือต้นไอแล้วแต่เราก็เข้ามานั่งรถไฟซึ่งก็ใช้บัตรเดียวได้ก็จะมีรถไฟกันแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ก็จะมีความสงบแบบไม่ต่างจังหวัดนะคะทีนี้เขาเรียกว่าเป็นเกาะไม้เกาะเนี้ยประวัติยาวนานเกาะเนี้ยมีเกาะที่เขาเป็นขยะนะคะจะเอาขยะมาถมไว้จำลองคนมานั่งที่ไหนนะคะเขาก็เริ่มขยะเกาะนี้ก็จะมีเยอะมากแต่ว่าทุกอย่างมีลมแรงมีลมพัดทุกอย่างเป็นแบบช็อตมองตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะมีแต่ว่าที่เหมือนกันแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพวกอารมณ์คนชิดหน่อยนะคะบ้านก็จะรังแค่แบบว่าตึกนะคะแล้วก็จะแบบสกปรกพอเข้าไปข้างในสูงเนี่ยก็จะเป็นบ้านคนรวยละหรือว่าคนขาวบ้านหลังใหญ่ๆอาหารที่ก็มีคนวนกันอยู่กันนะคะหลังจากที่นายตั้งมาที่ก็เป็นตอนที่เรือออกจากฝั่งตอนนี้เราอยู่ที่ Battery Park นะคะไกลๆนู้นที่เราเห็นก็คือทะเลเสรีภาพตอนนี้ก็มาดูแบบตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็สิ่งที่เราเห็นตรงนู้นที่มันตึกมากมายก็คือจะเป็นส่วนของแมนฮัตตันนะคะตรงนี้ปั้นอันนี้เราอยู่ออกมาเพื่อที่จะได้เห็นวิวแบบนี้เป็นลับคือเขาจะต้องไปจับที่นี่เลยที่ไข่ของกระทิงนั่นเองนะคะต้องเข้าไปจับอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการเงินนะคะเพราะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดของแบบพวกช็อปมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าใส่ถุงมือ